สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันอังคารประจำเดือนมกราคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันต้องมองว่าเดือนนี้คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะคะมีจุดบนของไพ่ดาบเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองนะเป็นไพ่ที่นะคะบ่งบอกถึงความเป็นผู้นำนะครับมีความกล้านะมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะเป็นที่พ้นของไพ่ที่ต้องพึ่งพาตัวเองนะพึ่งพาคนอื่นค่อนข้างยากนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างนะมีเรื่องของความคิดหรือการตัดสินใจที่เด็ดขาดด้วยนะคะอันนี้มองว่าเป็นบุคลิกภาพนะหรือมีความเป็นตัวตนของคนที่เกิดวันอังคารนั่นแหละข้อดีก็เป็นคนใจบุญใจกุศลเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบนะในเรื่องของการแก้ไขปัญหายากๆด้วยเรื่องของการเดินทางนะเรื่องของสิ่งใหม่ๆนะก็เป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็พัฒนาได้เป็นอย่างดีนะเพราะว่าเดือนนี้มีชื่อว่าหนองไผ่ที่ดีเข้ามาก็เป็นเดือนที่เหมือนกับจะเกิดโอกาสกับคนที่เกิดวันอังคารนะคะแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือบางทีอ่ะในเรื่องของความเป็นผู้นำมักขัดความยืดหยุ่นนะคะไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของบุคคลรอบข้างเท่าไหร่คิดแล้วแล้วก็ตัดสินใจเร็วเลยนะคะขาดการวางแผนบ้างนะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของนะคะการทำงานโดยเฉพาะการประสานงานแล้วก็เป็นส่วนรวมเนี่ยอาจจะต้องแบบใจเย็นแล้วก็วางแผนนะคะให้ละเอียดหน่อยนะคะแล้วก็ใช้หลักประนีประนอมแหละใช้หลักการยืดหยุ่นต่างๆนะจะทำให้นะส่งผลดีระยะยาวนะคะแล้วนะคะคนที่เกิดวันอังคารนี่อาจจะมีคนเข้ามานะคะอิจฉาบ้างหรือเข้ามาล็อบบี้บ้างแหละนะคะโดยเฉพาะนะคะคนที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆนี่นะคะอย่าไปมีปัญหานะกับคนที่มีความเชี่ยวชาญจะไปขอคำแนะนำจากใครก็ไปเถียงเขาตลอดเลยนะคะฉะนั้นเราต้องรู้จักรับฟังนะคะในเรื่องของหลักการหรือกฎเกณฑ์น่ะหรือคนที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิน่ะนะคะกับเรื่องของความชำนาญบางเรื่องด้วยนะจะได้รับประโยชน์นะคะจากคำแนะนำนะกับบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดีมากๆนะยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาให้การนะคะสนับสนุนหรือช่วยเหลือคนที่เกิดวันอังคารเพียงแต่ว่าตำแหน่งนี้คนที่เกิดวันอังคารต้องเข้าไปนะคะทำความเข้าใจหรือเข้าไปใส่ใจด้วยนะคะแล้วก็พยายามปรับกันให้มากหน่อยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือปัญหาเก่าๆแหละที่ต้องการคำตอบฉะนั้นคนไหนที่มีปัญหาหรือว่ามีอะไรค้างคาใจกับตำแหน่งที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็ให้ไปทำความเข้าใจกันเคลียร์ปัญหาเก่ากันจะได้มีเรื่องของการสนับสนุนกันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วยนะคะถือว่าตำแหน่งนี้สำคัญนะและตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ชื่อได้เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่แต่ว่าให้ระวังปัญหาการทำงานหรือความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการเดินทางนะหรือว่าปัญหาเรื่องรถเรื่องยานพาหนะนะคะอาจจะเข้ามาอันนี้ก็พยายามไปปรับนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกันด้วยนะคะและตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้านะเป็นชื่อของตำแหน่งที่ดีเพียงแต่ว่าตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านเนี่ยจะต้องทำให้สว่างแล้วก็ทำให้สะอาดนะจะทำให้นะเรื่องของความรักเรื่องของสุขภาพของคนในบ้านดีมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะนะคะถ้ามีข้าวของอะไรที่เราไม่ได้ใช้แล้วแต่สามารถนะคะนำไปบริจาคทำให้คนอื่นเกิดประโยชน์ได้ก็ควรที่จะนำไปบริจาคหรือว่าข้าวของไหนที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ควรที่จะเก็บไปทิ้งแล้วก็ไปตรวจสอบดูว่าตำแหน่งไหนที่มีรอยแตกรอยรั่วรอยร้าวนะคะก็ให้ไปทำการแก้ไขนะจะทำให้เรื่องของการเงินไหลเข้าตัวบ้านดีมากขึ้นแล้วก็ปัญหาสุขภาพจะไม่มากคือต้องมองว่าคนที่เกิดวันอังคารบางทีมีปัญหาเรื่องบ้านนะคะแล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมแซมต่อเติมเรื่องบ้านเรื่องรถด้วยนะมีมาตลอดแหละเดือนนี้ก็ยังมีอยู่ฉะนั้นเราก็ให้ไปดูแลใส่ใจแล้วก็ให้ไปปรับปรุงแก้ไขทำให้บ้านเกิดความสว่างทำให้ร้านเกิดความสว่างนะจะได้ดึงดูดโชคมากขึ้นนะคะแล้วก็ควรจะหาเวลาไปทำบุญไปเติมน้ำมันตะเกียงหน่อยปีนี้ต้นปีเลยเติมนะคะจะได้เพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิตนะคะและตำแหน่งนะคะของญาติพี่น้องที่ดีมีที่ผลของไพ่การเดินทางหรือการเริ่มต้นหรือไพ่ที่นำโชคในเรื่องของการเงินมาให้นะคะฉะนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งที่จะเกิดโชคเกิดทรัพย์และตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารเก่งมากๆเข้ามาช่วยเหลืองานเป็นบริวารที่จะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงนะทำให้เกิดความสำเร็จและตำแหน่งของลูกหรือหลานเป็นเดือนที่จะนำข่าวดีมาให้ลูกหลานอาจจะมีความสำเร็จด้านการงานถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสอบบรรจุคัดเลือกประสบความสำเร็จลูกหลาน
อาจจะมีความสำเร็จด้านการเรียนหรือว่านะคะชนะนะในเรื่องของการประกวดบางอย่างนะทำให้มีชื่อเสียงเกิดขึ้นเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะก็จะเข้ามาด้วยเป็นตำแหน่งที่ส่งผลดีนะคะและตำแหน่งของเพื่อนนี่ดีโดยเฉพาะเพื่อนที่ท้วมๆขาวๆหน่อยนะหรือเพื่อนที่ผิวสองสีนะคะอันนี้ก็จะเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องตำแหน่งนี้ก็ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะก็ถือว่านะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆจะได้รับนะคะในเรื่องของการแก้ไขจากคนที่มีความสามารถหรือคนเก่งนะคะต้องบอกว่าคนที่เกิดวันอังคารนี่ไพ่ใบใหญ่ค่อนข้างมากนะไม่ว่าจะเป็นไพ่ฤาษีนี่ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใจบุญใจกุศลไพ่เดอะซันนี่ไพ่ความสำเร็จความก้าวหน้าชื่อเสียงไพ่อัศวินนะคะนักรบนะคะแล้วก็ไพ่การเดินทางด้วยไพ่เดอะฟูลอิสระความสดใสความล่าเริงมีครบรสเลยไพ่เดอะเวิลด์การเดินทางความสำเร็จข่าวดีนะคะฉะนั้นก็บอกว่าถ้าคนที่เกิดวันอังคารมีเป้าหมายว่าอยากจะเดินทางมีโอกาสไหมมีนะคะไพ่เดินทางขึ้นละแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามานะก็ยังเป็นเดือนที่ยังทำให้เกิดโอกาสอยู่นะคะและไพ่24พยากรณ์นี่ก็บอกว่าเนี่ยอิทธิพลของไพ่การทำงานเนี่ยนะคะก็น่าที่จะเป็นคนที่มีผลงานหรือมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะเดือนนี้ก็อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มแล้วก็พยายามปรับปรุงทำให้ในเรื่องของการทำงานที่ทำณปัจจุบันเนี้ยโดดเด่นและก็ดีมากขึ้นอาจจะเป็นเดือนที่นะคะมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้วยนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีปัญหาบางอย่างที่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยยังต้องลงไปแก้ไขโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนเนี่ยความผิดพลาดจากการทำงานนะคะอาจจะเข้ามาบ้างให้เราต้องไปแก้ไขให้เราต้องไปปรับปรุงนะคะอันนี้ก็มองว่ายังสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงไปได้แล้วยังทำให้เกิดโอกาสที่ดีกับคนที่เกิดวันอังคารอยู่นะคะแต่สิ่งที่จะเตือนก็คือเตือนไปตอนต้นแหละอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์กับเรื่องของการทำงานนะต้องใช้หลักนะคะในเรื่องของการยืดหยุ่นนะคะแล้วก็หลักประนีประนอมนะจะทำให้เรื่องของการทำงานต่างๆนะคะประสบความสำเร็จได้รวดเร็วนะส่วนเรื่องของการเงินนี่ต้องมองว่ารายได้การเงินที่ส่งผลดีนะขึ้นไพ่9เหรียญเลยถือว่าเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเงินที่ดีธุรกิจที่ลงทุนไปยังเกิดกำไรนะคะแล้วอาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินบางส่วนหรือทรัพย์สินนะคะอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขายอะไรก็ยังทำให้เกิดการเงินหรือเกิดกำไรอยู่แต่เดือนนี้นะคะก็ยังเป็นเดือนที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของเอกสารบางส่วนคือบางคนนี่เป็นเดือนที่เราไปตรวจสุขภาพร่างกายก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้หรือว่าอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการถูกปรับด้วยนะในตำแหน่งของรถหรือยานพาหนะอันนี้ต้องระวังนะอย่าขับขี่รถที่เร็วจนเกินไปหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีการซ่อมบ้านมีการซ่อมรถนะคะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้บ้างนะคะอันนี้ก็ถือว่าค่าใช้จ่ายที่เข้ามานี่ยังต้องควบคุมแล้วก็ในช่วงนะคะปลายเดือนน่ะอยากจะให้ควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงนะคะเพราะมันอาจจะมีเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันน่ะทำให้มีค่าใช้จ่ายได้แล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องของอุบัติเหตุนะคะก็อาจจะทำให้มีปัญหาการเงินในช่วงปลายเดือนได้นะฉันก็ให้ไปควบคุมนะคะช่วงนั้นละกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดนี่ต้องมองว่ามีชุดผลของไพ่ความรักนะคะเข้ามาแล้วก็มีดวงที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักแต่คนโสดนี่มักรักอิสระนะแล้วก็นะคะยังไม่พร้อมนะคะที่จะเปิดรับในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะก็เป็นเดือนที่มีคนนะคะเข้ามาพัฒนาเราก็อย่าเพิ่งปฏิเสธนะควรที่จะพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราแบบไม่สนใจนะแล้วก็ไม่เปิดรับในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ไม่ให้ความชัดเจนในเรื่องของการคบหาคนดีๆที่เข้ามาเนี่ยเขาจะไปแบบไม่ลาเลยนะแล้วคนโสดก็จะมานั่งคิดว่าเอ๊เราทำถูกหรือเปล่านะคะเราน่าจะให้โอกาสหรือว่าน่าจะเปิดใจนะพัฒนากันบ้างนะคะจะได้ทำให้มีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังคบหากันอยู่คือมันจะเป็นลักษณะของความรักที่เข้ามาแต่ถ้าไม่รับการตอบรับจากคนที่เกิดวันอังคารคนที่เข้ามาก็ไม่อยากเสียเวลาไงเขาก็จะไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ลาด้วยนะคะฉะนั้นถ้ามีคนที่ดีเข้ามาแล้วแล้วเรารู้สึกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเราไม่อยากจะรีบร้อนเราก็พูดคุยกันไปก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนากันไปปรับกันไปช่วยเหลือกันไปนะก็มีโอกาสจะพบรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่ดีนะเป็นความรักที่ต่างคนต่างนะคะให้อิสระกันแหละนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่แบบไปไหนไปกันน่ะชอบไปท่องเที่ยวอันนี้มองว่าเป็นคู่ที่ดีนะแต่เดือนนี้มันก็ยังมีที่ผลของความไม่เข้าใจกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางอะวางแผนว่าจะไปเที่ยวกันนะก็
อาจจะตัดสินใจไม่ไปก็ได้เพราะว่ามีความรู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ําใจอ่ะก็อาจจะยกเลิกไม่ไปเที่ยวไม่ไปเปลี่ยนบรรยากาศนะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์รักอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันหรือมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันได้นะคะฉันอยากให้ไปปรับตรงส่วนนั้นละกันนะคะแต่ถ้าถามว่าเป็นคู่ก็ไม่เป็นคู่กันนะเป็นความรักที่ยังรักกันหรือเปล่ายังรักกันยังห่วงใยกันอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอิทธิพลของไพ่ราชาดาบนี่เป็นคนที่มีทิฏฐินะเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบจะยอมในเรื่องของความรักเท่าไหร่ไม่ค่อยหวานนะคะแต่ก็นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ตรงไปตรงมานั่นแหละนะฉะนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยหรือชีวิตครอบครัวก็ต้องให้ความสําคัญบ้างบางเรื่องก็ต้องพูดจาหวานบ้างนะคะเอาใจบ้างนะชีวิตครอบครัวจะได้มีความสุขนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะเดือนนี้เห็นอิทธิพลของไพ่คุณหมอนะคะเข้ามาก็อาจจะเป็นเดือนที่คนที่เกิดวันอังคารนี่มีเรื่องของการไปตรวจสุขภาพแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดยังต้องระวังนะคะอุบัติเหตุนะคะทั้งทางบกและก็ทางน้ําอันนี้ต้องรอบคอบนะรวมถึงนะคะเรื่องของการอักเสบบริเวณทรวงอกถึงศีรษะอาการเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดมีโอกาสที่จะเข้ามาแล้วก็นะคะปัญหาเรื่องของลำไส้อันนี้เรื่องของการอักเสบนะอาจจะเข้ามาบ้างรวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหากรดไหลย้อนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการแสบร้อนบริเวณทรงอกสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าคือบางคนมีอุบัติเหตุนะที่หัวเข่านะคะแล้วก็อาจจะมีแบบหัวเข่าบวมอย่างเงี้ยหรือฝ่าเท้าบวมน้ําแบบเนี้ยอาจจะมีนะฉะนั้นเราต้องพยายามแบบดูแลตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็ระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคภูมิแพ้ด้วยซึ่งก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดวันอังคารนะที่ต้องไปดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยต้องไปเตือนกันแล้วก็เรื่องของความดันเรื่องของหัวใจต่างๆนะอันนี้ก็ต้องดูแลด้วยนะคะเดือนนี้ยังเห็นที่ผลของไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคนที่เกิดวันอังคารถ้ามีความคิดจะเดินทางไปสักการะบูชานะคะองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณโนนะคะหรือว่าเดินทางไปนะคะสักการะบูชานะคะพระพุทธชินราชพระพุทธโสธรรวมถึงนะคะพ่อปู่ศรีสุทโธองค์พญานาคอันนี้มองว่าถูกโชคถ้าบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้แล้วว่าจะไปให้ไปนะจะได้มีเรื่องของการแบบแก้ในเรื่องของคำพูดนะที่เราสัญญาไว้ด้วยนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของคนที่ไปบนบานศาลกล่าวอะไรไว้อะก็ให้นะคะกลับไปแก้นะจะทำให้เรื่องของนะคะดวงชะตาหรือสุขภาพดีมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางต่างๆแล้วก็ตำแหน่งของผู้ใหญ่ต่างๆก็จะดี 100% สำหรับคนที่เกิดวันอังคารด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไรนะคนที่เกิดในช่วงอายุ20ถึง23ปีนี้เด่นมากๆเรื่องของการเริ่มต้นเรื่องของการทำงานเรื่องของโอกาสต่างๆจะเกิดขึ้นรวมถึงนะคะเรื่องของการเดินทางนะคะก็จะเข้ามาด้วยนะคะเป็นเดือนที่มีความสุขแล้วก็มีอิสระกับการใช้ชีวิตมากๆแล้วการทำงานที่เข้ามาก็สนุกกับเรื่องของการทำงานด้วยการเงินนี้รายได้ดีนะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของทรัพย์การเงินก้อนโตหรือมีรายได้การเงินที่เกิดสภาพคล่องมากๆเลยส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีเสน่ห์นะมีคนเข้ามาผัวพันค่อนข้างมากนะคะแต่คนโสดนี่ยังรักอิสระอยู่นะคะหรือคนที่เข้ามาก็ยังไม่ต้องการผูกมัดนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่สดใสมากๆนะแต่อยากจะให้หาเวลานะคะไปเที่ยวหรือไปเปลี่ยนบรรยากาศร่วมกันด้วยนี่ก็จะดีแต่ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฉะนั้นคนที่เกิดในช่วงอายุ20ถึง23ปีนี่เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นและมีโอกาสทั้งเรื่องงานการเงินนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะในเรื่องของการทำงานจะประสบความสำเร็จมีข่าวดีมีความก้าวหน้ามีโอกาสถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนที่ไปสมัครงานไปสอบสัมภาษณ์บรรจุหรือรอการโปรโมทจะมีข่าวดีนะรวมถึงคนที่กำลังเรียนอยู่นะข่าวดีด้านการเรียนการศึกษาก็จะเข้ามาเรื่องของการเดินทางทั้งในและต่างประเทศจะเกิดขึ้นส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักที่ดีมากๆส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่ราบรื่นค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ25ถึง26ปีอิทธิพลของไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาคุ้มครองดวงชะตานะคะจะมีเรื่องของข่าวดีทุกเรื่องเช่นเดียวกันเรื่องของการทำงานนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนนะคะจากผู้ใหญ่หรือเรื่องของการเรียนนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จคนไหนที่กำลังจะไปสอบนะคะหรือบรรจุนะงานข้าราชการต่างๆก็ถือว่าจะมีดวงที่จะได้เหมือนกันนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องเพราะดวงมีผู้ใหญ่ให้การ
การช่วยเหลือนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดพบรักต่างวัยนะเป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่ดีนะคะอาจจะมีความขัดเคืองใจบ้างนะแต่ก็เป็นความรักที่ยังเป็นคู่อุปถัมภ์อยู่เดือนนี้อาจจะต้องหาเวลาไปทําบุญนะหรือว่าในเรื่องของการสร้างกุศลมากๆหน่อยไม่ว่าจะเป็นการทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชานะจะทำให้มีเรื่องของดวงชะตานะคะที่ก้าวหน้าได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ27ถึง28ปีนะคะเดือนนี้นะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการทำงานคือยังเหนื่อยแล้วก็มีอุปสรรคค่อนข้างมากนะอาจจะต้องแก้ไขปัญหาแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ระวังปัญหาความขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะหรือคนที่ไปติดต่อในเรื่องของงานหรือธุรกิจบ้างนะคะก็ถือว่ายังเหนื่อยนะแต่ถือว่านะคะยังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จส่วนเรื่องของการเงินนี่ค่าใช้จ่ายยังมากอยู่โดยเฉพาะเป็นเดือนที่จะมีการซ่อมบ้านจะมีเรื่องของการซ่อมรถนะคะแล้วก็นะคะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วยนะคะฉะนั้นเรื่องของการเงินยังต้องระวังนะคะแล้วก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินหรือไม่ควรให้ใครหยิบยืมรถในช่วงนี้นะคะไม่งั้นจะเกิดปัญหาส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ความรักนะคะไม่ได้ดั่งใจแหละหรือว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังพัฒนายากส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักจะมีปัญหากันอันนี้ให้ไปปรับทำความเข้าใจกันให้เยอะๆหน่อยแล้วก็เรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุยังต้องระวังนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ29ปีนะคะเดือนนี้ถือว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะหรือโอกาสต่างๆยังส่งผลดีมากๆเลยจะประสบความสำเร็จทั้งเรื่องของการทำงานถึงแม้ว่าจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างแต่จะส่งผลในด้านดีนะคะเรื่องของการเงินนี่รายได้นะคะยังเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะอาจจะมีโชคด้านการเงินนะอาจจะมีโชคกับเลขใกล้ตัวนะหรือว่าคนที่สูญเสียไปแล้วนะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีโชคจากตัวเลขเก่าๆนะคะฉะนั้นถือว่านะคะในเรื่องของรายได้การเงินเนี่ยนะคะยังเข้ามาอยู่สำหรับคนที่เกิดช่วงอายุนี้ส่วนในเรื่องของความรักนี้คนโสดนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดเอาไว้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องใจเย็นๆอ่ะพัฒนาไปก่อนหรือบางคนก็อาจจะมีคนดีๆเข้ามาแต่เป็นความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะเพราะอาจจะไปพบรักกับคนที่มีชื่อเสียงหรือพบรักกับคนที่แบบเราไม่สามารถที่จะเปิดในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ในช่วงนี้นะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักมันต้องทำความเข้าใจอ่ะแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันแล้วคนที่ตั้งครรภ์อยู่ให้ระวังเรื่องของการแท้งบุตรหรือคนที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแท้งบุตรควรที่จะหาเวลาไปทำบุญนะคะแล้วก็คนที่เกิดในช่วงวัยนี้อยากให้เติมน้ำมันตะเกียงนะคะหรือถวายของที่เป็นแสงสว่างนะจะทำให้ดวงชะตานะคะประสบความสำเร็จได้เร็วมากขึ้นอันนี้มองว่าประสบความสำเร็จนะแต่ยังมีอิทธิพลของไพ่แบบความไม่สบายใจเข้ามาบ้างนะคะฉะนั้นเราอาจจะต้องแบบเต็มที่กับเรื่องของการทำงานเพราะว่าบางทีนี่บางคนที่ประสบความสำเร็จเร็วนะแต่ว่าก็ต้องระวังผลที่มาจากการกระทำอ่ะคือมีชื่อเสียงเร็วก็สามารถที่จะมีปัญหาหรือว่าอาจจะมีเรื่องของชื่อเสียงด้านเสียได้เหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดจะได้ไม่มีปัญหานะคะตามมานะถ้าเดือนนี้มีเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะนี่มองว่าถูกโชคนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ30ถึง33ปีเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีธุรกิจเสริมอาจจะมีเรื่องของการทำธุรกิจนะคะทางช่องทางออนไลน์อันนี้บอกว่าเป็นเดือนที่เกิดโอกาสกับเรื่องของการทำธุรกิจเสริมนะคะแต่คนไหนถ้าไม่มีธุรกิจเสริมนะก็ต้องรอบคอบเรื่องของการทำงานหรือเอกสารต่างๆด้วยส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่ารายได้การเงินจะเข้ามามากกว่า1ช่องทางนะถือว่ารายได้การเงินดีนะคะแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอันนี้ต้องระวังแล้วก็คนไหนที่ทำธุรกรรมทางด้านสื่อออนไลน์ต่างๆต้องตรวจสอบรายละเอียดทุกครั้งนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีเสน่ห์นะมีคนเข้ามาพูดคุยมากนะแต่ยังไม่ใช่รักแท้แล้วก็คนที่เข้ามาก็คบซ้อนด้วยค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันคู่ครองคนรักนะคะอาจจะแอบไปคุยกับคนอื่นนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเรื่องของมือที่3แต่ถ้าเดือนนี้คู่ครองคนรักมีเรื่องของการทำเซอร์ไพรส์นะคะอันนี้ถือว่าถูกโชคค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ34ถึง36ปีอันนี้เด่นเรื่องงานนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ยังให้การสนับสนุนนะคะมีโอกาสที่จะเติบโตเรื่องของการทำงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้าเรื่องรายได้การเงินก็ถือว่าเกิดสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่เข้าใจกันอันนี้มองว่าเป็นคู่อุปถัมภ์อยู่กันได้นะคะ
คนที่เกิดในช่วงอายุ37ถึง39ปีนะคะดวงเด่นมากๆค่ะเรื่องของการทำงานนะคะจะมีโอกาสที่ดีโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะหรือคุณสุภาพบุรุษนี่ก็ดวงนารีอุปถัมภ์นะคะการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องมากๆคุณสุภาพสตรีจะนำโชคในเรื่องของการเงินมาให้รวมถึงอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดอาจจะพบรักเพศเดียวกันหรือพบรักต่างเพศก็ได้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็ยังเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องเงินเรื่องของผลประโยชน์นะคะฉะนั้นถือว่าส่งผลดีกับเรื่องธุรกิจแต่ในเรื่องของความรักหรือความหวานชื่นต้องไปเติมคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ40ปีนะคะถ้าทำธุรกิจด้านสินค้าแปรรูปอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีตู้แช่เย็นอะไรประมาณเนี้ยอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารแปรรูปต่างๆนะคะแล้วก็คนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายน้ำคือของเหลวทุกรูปแบบแหละนะคะคือไม่ว่าจะเป็นคนที่เหมือนขายน้ำมันเงี้ยหรือว่านะขายน้ำยานะบางอย่างนะที่ใช้ประโยชน์หรือเป็นธุรกิจน่ะหรือคนที่ขายน้ำนะที่เป็นน้ำยำต่างๆก็นี่ก็ใช่นะพวกน้ำยำน้ำปลาร้าอย่างเงี้ยนะคะน้ำที่มันเป็นน้ำที่มาปรุงอ่ะนะกับเรื่องของอาหารการกินต่างๆอันนี้คือพวกของเหลวต่างๆพวกนี้อันนี้มองว่าใช่เป็นวัตถุดิบอ่ะแล้วคนที่ขายพวกท่อด้วยนะท่อแป๊บต่างๆอ่ะนะคะหรือคนที่เป็นช่างซ่อมท่อน้ำอะไรต่างๆอ่ะนะหรือคนที่ทำงานด้านดับเพลิงอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะคะอันนี้มองว่ายังเป็นธุรกิจการงานแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้เลยนะคะแล้วเราเผอิญว่าเราทำงานประจำอันนี้ให้ระวังจะมีปัญหาหรือความผิดพลาดเรื่องของการทำงานอันนี้ให้ไปรอบคอบนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินเนี่ยมองว่ายังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายกระทันหันเกิดขึ้นอันนี้ให้ไประวังก็คือบางคนอยู่ในช่วงที่อาจจะซ่อมบ้านซ่อมร้านหรือมีการยกย้ายก็ได้หรือบางคนเนี่ยอยู่เฉยก็ต้องซ่อมท่อน้ำอ่ะนะคะหรือว่าบางคนไม่มีการซ่อมอะไรก็ไประวังนะในตำแหน่งของน้ำในบ้านก็คือเวลาออกไปไหนนี่ชอบเปิดน้ำไงเราก็ต้องปิดน้ำด้วยไม่งั้นน้ำท่วมบ้านท่วมร้านน่ะมันก็จะส่งผลกับโครงสร้างของอาคารเนี่ยนะอาจจะทำให้เกิดรอยแตกรอยรั่วนะหรือน้ำซึมน้ำร้นอย่างเงี้ยก็จะทำให้ตัวบ้านนะคะต้องมาซ่อมแซมอีกนะก็ให้ไประวังเรื่องของน้ำต่างๆแล้วกันเรื่องของฟืนไฟด้วยนี่ให้รอบคอบนะคือปัญหาการเงินต่างๆนี่มันจะยังต้องระวังอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนี้นะคะมีคนเข้ามาคุยแต่ความรักนะคะพัฒนายากก็อย่างที่พูดไปตอนต้นบางทีเข้ามาปุ๊บเวลาจากแบบไม่ลาเลยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็ให้ระวังปัญหาความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะคู่ไหนเนี่ยวางแผนจะไปเที่ยวด้วยกันนี่ทะเลาะกันตลอดแทนที่จะไปเติมความหวานกันกลับไปเติมความแค้นกันนะคะสร้างสูงแต่อารมณ์ร้อนนะคะฉะนั้นเราต้องลดอุณหภูมิลงบ้างนะคะจะทำให้เรื่องของความรักดีมากขึ้นเดือนนี้ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าจิตใจมันว้าวุ่นกระสับกระส่ายเหลือเกินทำบุญนะคะไปปล่อยสัตว์บ้างปล่อยปัดสัตว์ปลานี่แหละนะคะปล่อยให้ถูกต้องนะจะได้ถูกกับระบบนิเวศต่างๆด้วยนะคะแล้วก็นะคะไปรดน้ำมนต์ไปอาบน้ำมนต์สักหน่อยนึงนะจะทำให้ดวงหรือว่าทำให้จิตใจนะคะคลายความร้อนรุ่มลงได้นะคะแต่อยากจะเตือนก็คือให้ระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางทั้งบนบกแล้วก็ทางน้ำบางคนเนี่ยเดินอยู่ดีมีน้ำเล็กๆตรงเนี้ยลื่นหกล้มหัวฟาดพื้นเนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นเราก็ต้องแบบระวังด้วยนะคะเดือนนี้ถ้ามีเวลาก็ไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์นะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ41ถึง43ปีเดือนนี้จะเหนื่อยกับเรื่องของการทำงานรวมถึงเรื่องของการเดินทางด้วยหรืออาจจะมีคนเข้ามาสร้างปัญหาให้ฉะนั้นต้องหนักแน่นต้องอดทนนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยยังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายอยู่โดยเฉพาะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายทางไกลนะคะหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านหรือยานพาหนะนะคือบางคนย้ายบ้านนะคะหรือว่าบางคนซ่อมบ้านซ่อมรถน่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้หรือถูกปรับนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะฉะนั้นก็อาจจะต้องควบคุมเรื่องของการเงินด้วยส่วนเรื่องของความรักนะคะก็ยังไม่เด่นนะคะแล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องไปปรับความสัมพันธ์กันด้วยคือบางคนนี่คนรักอยู่ต่างประเทศบอกว่าจะมาหากันอาจจะไม่ได้มา
อาจจะเลื่อนนะคะออกไปก็รู้สึกผิดหวังอ่ะฉะนั้นอย่าไปผิดหวังนะมันเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่เราต้องยืดหยุ่นนะคะมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เขาต้องเลื่อนกําหนดก็ได้นี่ก็ต้องไปทําความเข้าใจกับผู้ครองคนรักด้วยสุขภาพร่างกายก็อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะหัวใจความดันแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุต้องระวังค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ44ถึง46ปีนะดวงชะตาถือว่าการทํางานยังส่งผลในด้านดีนะคะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าถึงจะมีความล่าช้าบ้างแต่ถือว่าจะประสบความสําเร็จนะคะเรื่องของการเดินทางต่างๆก็อาจจะเข้ามาด้วยนะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังดีอยู่เป็นเดือนที่จะมีโชคในเรื่องของการเงินนะแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนปรากฏขึ้นบ้างนะคะแต่ถือว่ายังไงรายได้ก็ยังดีส่วนเรื่องของความรักคนโสดนี่มีคนเข้ามาคุยนะแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะพัฒนาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันนะคะจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันคนที่ตั้งกันอยู่ให้ระวังเรื่องของการแท้งบทนะแล้วก็นะคะให้หาเวลาไปทําบุญนะคะในเรื่องของการแบบถวายนะคะสิ่งของที่เป็นคู่นะคะหรือว่าสิ่งของที่เป็นแสงสว่างอันนี้ถือว่าดวงชะตานี้จะก้าวหน้านะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เร็วเลยนะคะเดือนนี้ถ้ามีเรื่องของการปลดทุกข์นะคะหรือแม้แต่การทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่มองว่าถูกโชคนะคะแล้วก็ในตำแหน่งของตัวบ้านตัวร้านอยากให้ทำให้สว่างนะคะจะทำให้ดึงดูดโชคได้เร็วนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ47ถึง49ปีนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของโอกาสในเรื่องของงานนะหรือมีคนเข้ามาหยิบยื่นเงื่อนไขหรือข้อเสนอให้โดยเฉพาะเรื่องของการทำธุรกิจอาจจะไม่ใช่ธุรกิจหลักอาจจะมีเรื่องของการทำธุรกิจเสริมเกิดขึ้นด้วยซึ่งส่งผลดีนะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆแต่ค่าใช้จ่ายจะมากฉะนั้นยังต้องระวังโดยเฉพาะเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะในเรื่องของการเงินนี้ยังต้องตรวจสอบให้ดีนะคะแล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยคนโสดนี่มีเสน่ห์นะอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันมากนะคะฉะนั้นยังต้องระวังส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาให้รอบคอบเรื่องของปัญหามือที่3ค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ50ถึง52ปีเดือนนี้ดีมากๆเรื่องงานประสบความสำเร็จการเงินก็ราบรื่นความรักก็หวานชื่นนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ53ถึง56ปีดวงเด่นโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี่เด่นมากๆนะคะหรือคุณสุภาพบุรุษนี่ก็ดวงนารีอุปถัมภ์นะคะเรื่องการงานก็จะก้าวหน้าไปได้ไกลนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินก็จะมีโชคมีทรัพย์การเงินด้วยแล้วก็เรื่องของความรักก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังส่งเสริมดวงการเรื่องของงานเรื่องธุรกิจแต่อยากให้เติมความหวานกันด้วยโดยเฉพาะคนที่เกิดวัยนี้แล้วมีลูกที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะจะเข้ามาส่งเสริมดวงมากๆเลยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ57ถึง60ปีต้องระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพนะอาจจะมีเรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดเกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาภูมิแพ้หรือว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำท่วมปอดต้องรอบคอบนะคะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการลื่นล้มนะต่างๆอาจจะเข้ามานะคะฉะนั้นยังต้องดูแลตัวเองให้ดีนะรวมถึงเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องระวังหรือยังต้องแก้ไขอยู่ส่วนการเงินก็ต้องรัดเข็มขัดด้วยนะคะแล้วเรื่องของความรักอยากให้ไปปรับสุขภาพให้ไประวังถือว่าจะเป็นเดือนที่มีเคราะห์ฉะนั้นต้องหาเวลาไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์แล้วก็อย่าประมาทกับการใช้ชีวิตคือบางคนเนี่ยเป็นช่วงที่เราเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยด้วยนะคะอันนี้ก็มองว่าสุขภาพร่างกายยังต้องดูแลนะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ61ถึง63ปีเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นคือบางคนว่างงานมานานแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานช่วงนี้หรือบางคนปิดการไปอ่ะเพิ่งจะมาเปิดในช่วงเดือนนี้หรือแม้แต่บางคนเนี่ยนะลาพักงานไปต้องนานละเพิ่งจะกลับมาทำงานอาจจะเป็นสถานการณ์ของการเริ่มต้นงานนะก็ส่งผลดีค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่จะสามารถฟื้นฟูหรือแก้ไขปัญหาการเงินได้แต่ดวงก็ห้ามค้ำประกันและอย่าใช้จ่ายเยอะคือบางคนนำในเรื่องของการเงินมาลงทุนด้วยก็ต้องลงทุนอย่างระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นนะจะช่วยเหลือกันมากขึ้นค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ64ถึง66ปีนะเป็นเดือนที่จะได้รับบริวารใหม่ๆเข้ามาฝึกฝนอบรมงานนะคะฉะนั้นเราต้องแบบฝึกฝนอบรมงานให้ได้ดีแหละเพราะว่าบริวารอาจจะยังไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่หรือยังไม่ได้ดั่งใจฉะนั้นต้องพูดคุยให้มากๆนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายคือบางคนซื้อทรัพย์สินให้ลูกซื้อบ้านซื้อรถให้ลูกแบบเนี้ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้หรือเข้าไปช่วยการเงินลูกก็ได้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะหรือบางคนก็มีการต่อเติมซ่อมแซมนั่นแหละทำให้เรื่องของการเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายฉะนั้นยังต้องควบคุมอยู่ส่วนเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวต้องไปปรับนะคะโดยเฉพาะปัญหากับเรื่องลูกเนี่ยเรื่องบริวารนะยังต้องไปคุยกันให้ละเอียดนะคะ
คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67-69 ปียังเด่นเรื่องงานอยู่ยังทำงานอยู่เลยนะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์เป็นเดือนที่เราอาจจะมองหาคนเก่งๆเข้ามาทำงานช่วยนะคะหรือเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถพึ่งพาได้นะจะได้คนเก่งคนมีประสบการณ์นะเข้ามาช่วยเหลืองานนะคะอันนี้ถือว่ายังส่งผลดีเรื่องการเงินก็รายได้ยังมาจากงานอยู่เรื่องของความรักอยากให้ไปปรับกันนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ70-72 ปีเดือนนี้มีข่าวดีแล้วก็จะประสบความสำเร็จนะในเรื่องของการเจรจาสัญญาข้อตกลงต่างๆจะเป็นไปตามที่นะคะต้องการนะคะแล้วก็จะได้รับโอกาสที่ดีด้วยคือคนที่อยู่ในช่วงวัยนี้เป็นคนที่มีความสามารถอาจจะได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นบุคคลยอดเยี่ยมนะคะหรือว่าอาจจะถูกเชิญไปเป็นวิทยากรนะให้ความรู้บางอย่างด้วยนะคะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเดือนที่จะมีข่าวดีทุกเรื่องแล้วก็เรื่องของการเริ่มต้นเรื่องของความสำเร็จจะเข้ามาลูกคนโตนะหรือลูกคนสุดท้องนะคะหรือแม้แต่ลูกคนเดียวอ่ะลูกหลานนั่นแหละอาจจะนำในเรื่องของความสำเร็จหรือข่าวดีมาให้ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ73-76 ปีนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะจะมีที่ปรึกษาในเรื่องของการทำงานเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะแล้วก็ทำให้ส่งผลดีนะคะกับเรื่องของงานหรือการลงทุนด้วยเรื่องของการเดินทางนะเรื่องของข่าวดีข่าวทางไกลนะคะจะเข้ามาสุขภาพร่างกายก็มองว่ายังแข็งแรงนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ77-80 ปีนะคะถือว่าดวงนะคะยังเด่นกับเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีเรื่องของรายได้ดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายหรือการลงทุนอะไรยังเกิดกำไรนะแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือเรื่องของสุขภาพเรื่องของการอักเสบต่างๆอาจจะเข้ามานี่ให้ดูแลด้วยนะคะแต่เดือนนี้เด่นเรื่องเงินนะคะถ้ากำลังรอเรื่องของการเงินอยู่จะได้ไหมไพ่เงินขึ้นแล้วนะคะถือว่าจะได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะก็มองว่ายังเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนั่นแหละนะคะถึงแม้ว่าอิทธิพลของไพ่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะแล้วก็ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงก็ยังมีปัญหาความวุ่นวายนะเข้ามาให้ต้องแก้ไขบ้างแต่ถือว่าเป็นคนที่มีความเก่งมีความฉลาดมีพื้นฐานหรือมีไหวพริบอยู่แล้วฉะนั้นในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยนะคะมันก็เป็นช่วงที่เหมือนกับเรามีงานเรามีชื่อเสียงอยู่แล้วมันก็เป็นแค่ช่วงที่เราจะทำให้ชื่อเสียงเหล่านี้ไปได้ยาวๆนะหรือสามารถนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการสร้างกุศลก็ยังเข้ามาเห็นไหมคะเรื่องของการกดน้ำต่างๆก็จำเป็นต้องมีนะคือบางคนที่กดแห้งนะแต่บางทีแล้วในเรื่องของการกดน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะจำเป็นต้องมีสำหรับคนที่เกิดวันอังคารฉะนั้นก็ให้กดน้ำทุกครั้งในเรื่องของการทำบุญด้วยนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต่างๆก็ยังเข้ามาคุ้มครองดวงชะตาฉะนั้นนะคะก็ถือว่าจะเป็นเดือนที่เกิดโอกาสก็ให้ไปรอบครอบช่วงปลายเดือนนะคะจะทำให้นะคะการทำงานหรือว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือข่าวดีต่างๆยังเข้าหานะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ